คลิปไวรัลจากต่างประเทศที่ดูแล้วใจฟูซะที่ไหนล่ะเมื่อคุณพ่อน้ำตาจะไหลกับความน่ารักของลูกสาวตัวน้อยที่เอา MacBook เครื่องโปรดของคุณพ่อไปจุ่มน้ำถูสบู่สะอาดสะอ้านสิ่งที่หนูน้อยทำเช่นนี้พอได้ยินป้าป้าบ่นว่าขยะเต็มคอมพิวเตอร์เลยคลิปไวรัลนี้มาจากเมืองจีหนิงมณฑลซานตงประเทศจีนครอบครัว3พ่อแม่ลูกสุดแสนอบอุ่นที่ลูกสาวเพิ่งวัยเพียง2ขวบเท่านั้นกำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวเรื่องเกิดขึ้นตอนที่คุณแม่กับคุณลูกอยู่บ้านกัน2คนแม่เพิ่งสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวอยู่ในห้องน้ำนานจังเสียงน้ำไหลไม่หยุดพ่อเปิดประตูไปเท่านั้นแหละลมแทบจับกับภาพที่เห็นตรงหน้าเมื่อลูกสาววัย2ขวบกำลังอาบน้ำให้เจ้า MacBook ของคุณพ่ออาบโดยการแช่ไว้ในกะละมังเปิดน้ำและล้างมือเท่านั้นยังไม่พอหนูน้อยยังอาบน้ำถูสบู่ให้เจ้า MacBook ขัดทุกซอกทุกมุมปราศจากเชื้อโรคมาย่างกายสาสมใจเลยทีเดียวคุณแม่จึงถามลูกสาวว่าทำไมเอาคอมพิวเตอร์ของป้าป๊ามาอาบน้ำล่ะคะลูกสาวตอบกลับไปอย่างไร้เดียงสาว่าก็ตอนเช้าป้าป๊ากำลังกินข้าวอยู่ได้ยินป้าป๊าบ่นว่ามีขยะเต็มคอมเลยด้วยการถูกเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีลูกสาวเข้าใจว่าเมื่อมีขยะก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยเอา MacBook มาอาบน้ำให้ป้าป๊านั่นเองพอป้าป๊ากลับมาบ้านตอนแรกก็แปลกใจเอ๊ะทำไม MacBook ดูสะอาดจังกว่าจะรู้เรื่องทั้งหมดเจ้า MacBook ก็ได้จากไปเสียแล้วไม่รู้ป้าป๊าจะพยายามซ่อมหรือว่าต้องซื้อใหม่แต่เจอแบบนี้เชื่อว่าไม่มีพ่อแม่ที่ไหนจะโกรธลงอย่างมากก็แค่หัวร้อนนิดหน่อยแต่เพราะความไร้เดียงสาของลูกสาวที่หวังดีอยากช่วยพ่อแม่อะไรที่ทำได้ก็หยิบจับมาทำตามประสาของเด็กน้อยเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพอลงน้ำแล้วจะพังเท่านั้นเองวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้นอกจากค่อยๆสอนให้ลูกเข้าใจแล้วก็แค่วางเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของอันตรายหรืออะไรที่อาจพังง่ายให้ห่างจากมือลูกเก็บไว้ให้มิดชิดไม่ให้หยิบจับมาอย่างง่ายดายเท่านี้ก็เป็นการป้องกันในเบื้องต้นปลอดภัยทั้งคนและทรัพย์สินเชื่อว่าหลายครอบครัวคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปหลายคนก็ต่างเอ็นดูในความน่ารักของเด็กน้อยที่ให้ความหมายของคำว่าล้างเครื่องได้ดีอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ